กลับเข้าสู่รายการธนาจิตนะคะท่านบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ช่วงพักเบรกนี่อาจารย์ไปแบบฟังเสียงโทรศัพท์ฟังเสียงโทรศัพท์มานางมุ้ยจะมีเรื่องกฐินจะมีเรื่องกสินมาค่ะกฐินนี่ก็คือนะเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็บูชาวัตถุมงคลฟรีฟรีสตังค์ไม่เอาครับเสียใจไม่รับปีนี้ใครจะเป็นกรรมการก็ดีหรือใครจะเป็นเรื่องของประธานนะค่ะเป็นกองเป็นคณะไปนะครับหรือแม้แต่ร่วมทำบุญก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้เอาแพงอย่างที่ท่านคิดเลยนะครับอยากให้มีส่วนร่วมเท่านั้นเองแล้วเราจะนำวัตถุมงคลครั้งนี้นะฮะไปเข้าทำพิธีกรรมยิ่งใหญ่เลยมีพระเกจิอาจารย์ชั้นนำแห่งของประเทศไทยเลยนะที่เหนือคือลำตะกองใต้ฐานพระวิหารจอมประชันที่มูลค่า12ล้านบาทแต่ที่สำคัญไม่ยานางรถนะฮะตอนนี้นะฮะมีเวลาอีก2วันแค่นั้นเองก็คือต้องปิดโครงการสัปดาห์นี้แล้วฉะนั้นไม่ให้คิดนานแล้วนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้อยากรู้เรื่องอะไรทีมงานรอรับอยู่แต่ว่าถ้าโทรไม่ติดโดมาอีกครั้งนะครับผมจะยินดีมากเสียงดังๆอย่างต่อเนื่องอย่างนี้วันนี้โทรกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์จริงๆกระหน่ำมากจริงๆแล้วก็รวมไปถึงกสิณไฟที่เชียงใหม่ด้วยนะใครที่ตั้งใจว่าจะไปเจอการอบรมกสิณไฟครั้งนี้ทางภาคเหนือก็โทรเข้ามาได้เมื่อกี้เห็นโทรเข้ามานับ10สายแล้วเดี๋ยวกลัวจะเต็มนะอย่ารอนะท่านผู้ชมถ้ารอคอยอาจจะเสียโอกาสดีๆไปครับใช่เลยนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาในส่วนของทาง SMS บ้านแม่นางกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคุณประภัสสรอันนี้ถามเรื่องเนื้อคู่เลยว่าเนื้อคู่จะมีหรือเปล่าถ้ามีลูกที่เกิดมาจะพึ่งได้หรือเปล่าคะจะบอกพึ่งไม่ได้แม่ก็ไม่เลี้ยงลูกเสียไม่ได้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยมีโอกาสจะเกิดมาเป็นลูกสาวนะครับแล้วก็ถามว่าคู่ครองกูเคยคิดคำว่ามีหรือยังนะจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะมีเขาเป็นผู้นำที่ดีให้เราได้ฉะนั้นพระพัสสรในการที่จะมีอภิชาติบุตรมาเกิดขึ้นในครรภ์มารดาอะไรเนี่ยสำคัญว่าเราต้องทำบุญเยอะๆมีความคล่องตัวเจริญปฏิบัติธรรมแล้วลูกจะเกิดมาเป็นอภิชาติบุตรไม่เป็นอวชาติบุตรมาทำลายล้างเผ่าพันธุ์ตระกูลนั่นเองไม่มาแต่ของดีๆจะมานะถ้าเราคิดดีทำดีนั่นเองคุณประภัสสรนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณแม่นางรถค่ะนะเลขทะเบียน3686เป็นอย่างไร3686นะครับแรงปะทะเฉี่ยวชนด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายหลังนะต้องระวังแล้วรวมถึงนะครับเจ้าของรถคันนี้มีข่าวดีเรื่องการงานการงานจะขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคุณอัมคาอัมคาหรืออัมดาน่าจะอัมคานะคะนะครับตามนั้นเลยครับจาก SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสมชายเลขทะเบียนรถ1737ในการเดินทางจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าเบอร์750คือเบอร์โทรศัพท์อ่ะเอาเรื่องของการเดินทาง1737นะฮะเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะสะดวกปลอดภัยแคล้วคลาดไหมระดับหนึ่งทีเดียวเชียวแหละนะครับแล้วก็อาจจะได้ข่าวดีหลังจากที่เดินทางตรงนี้ไปแล้วนะครับอุปสรรคมีไหมโล่งใจไปได้สวยส่วนเลขเบอร์โทร750ก็บอกว่าคล่องตัวต่อการคิดตั้งจิตตั้งใจทำต่างๆนะมักจะลื่นไหลเว้นอย่างเดียวระวังสุขภาพประมัยเกี่ยวกับเรื่องของชาตามมือตามไม้แค่นั้นเองพักผ่อนได้เพียงพอเรียบคุณสมชายคุณผมจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุพจน์นะคะเลขทะเบียนรถ2คันเลยคันแรก2355 2355อีกอันนึงครับคันที่2คือ4965ค่ะ4965นะฮะการเจรจาการตัดสินใจมีผู้ใหญ่สนับสนุนผมแนะนำ4965นะครับเอาไปเจรจาติดต่อดี2355ภาระหนี้สินต้องระวังคันนี้แต่ถามว่าถ้าเขาหาเงินหาทองนะฮะเอาไปกอบกูลนะไปเกื้อกูลตัวเองเนี่ยแนะนำเลยว่า2คันนี้ใช้ได้ดีทั้ง2คันแต่ดีคนละแบบนั่นเองนะครับแต่เน้นเลย4965ดีเยี่ยมครับเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่ามาเลยครับสายผู้โชคดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยณัฐวัฒน์ครับผมคุณณัฐวัฒน์นะส่งในส่วนของลายเซ็นแล้วก็เลขทะเบียนรถมาแล้วด้วยคุณณัฐวัฒน์เคยเปลี่ยนลายเซ็นยังครับยังครับผมอ๋อคือเซ็นเคยดูรายการไหมฮะอันเนี้ยถ้าถามว่าแสดงว่าได้ศึกษาลายเซ็นบางคนที่เขาศึกษาได้นะคือรูปลักษณ์แหละลักษณะนี้พอระดับประมาณ 60-70% ถ้าโดยทั่วไปแล้วนะสภาวะเรื่องการเซ็นลักษณะนี้เป็นคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูตัวเองได้ดีแล้วเปลี่ยนชื่อมาแล้วบอกครับเนี่ยครับการเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะฮะชื่อเด่นลายเซ็นเริ่มจะสมบูรณ์แต่ต้องขยับปรับเปลี่ยนอีกสักนิดหนึ่งกลับมาเรื่องราวของรถครับนะฮะรถคันนี้นะฮะเหมือนรถคู่ใจไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใช้ต่อเนื่องแต่ระวังนิดนึงกับเรื่องการเงินสภาวะ9309นะฮะคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจจะทำฤทธิ์ทำเดชนะฮะให้เรื่องของข้อคอรหาปัญหาเรื่องการเงินที่ค้ำประกันจะมีนะครับ93เอ้ยอยู่เชียงใหม่ด้วยแหละครับครับผมอ๋อแต่น่าจะลืมมานั่งกสิณไฟด้วยนะพาเพื่อนมาด้วยครับโทรลงทะเบียนหรือยังครับยังเลยนะยังเลยครับโอเคต้องโทรเข้ามาเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะฮะจะมีข่าวดีนะนิดนึงจะมีข่าวดีนะครับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะถ้าเตรียมพร้อมนะเติมเต็มหรือขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะจ
จะมีโอกาสได้ข่าวดีนั้นช่วงปลายปีมีลุ้นครับนะฮะเล็งๆซื้อไว้สักนิดหนึ่งหรือต่อเติมที่บ้านนะครับมีลุ้นแน่ๆคำถามกับรถคันนี้เชิญครับจะถามเรื่องแม่ย่านางรถครับผมได้เลยบูชาอะไรดีบูชานะครับคุณควรจะบูชานะครับฟังดีๆนะนะครับ1หลักเมือง2หลักเมืองที่เป็นองค์จำลองนะครับหรือนะพระแม่จามเทวีนะครับนะครับผมได้บูชายังปีนี้ไปขอพรขึ้นใบสีแล้วก็เอากุหลาบนะครับสัก2แจกันไปถวายซะโชคลาภของคุณนะฮะอยู่ทางทิศเหนือนะครับหลั่นจากบ้านตัวคุณมาจะลงมาทางภาคใต้นี่แหละแต่ว่าอยู่ส่วนที่นะฮะบริเวณลำปางแล้วก็ที่น่านเนี่ยจะให้คุณประโยชน์เรื่องทรัพย์แล้วก็อำนาจบารมีนะที่น่านก็มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เยอะไปขอพรด้วยนะครับนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นพระธาตุแช่แห้งนะฮะรอบปีนี้ส่งเสริมเติมเต็มแต่คุณต้องระวังนิดนึงทำงานอะไรอยู่ครับคุณครับเป็นเซลล์ครับผมอ๋อเป็นเซลล์นะครับช่วงนี้การเดินทางของคุณเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นจะได้นะผลงานที่ดีแต่หลังๆสังเกตไหมชะลอไปนิดนึงใช่ไหมครับมันชะลอตัวแต่ว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่หลังจากนี้ไป1เดือนนะฮะมานั่งกสิณใจก่อนแล้วก็ได้เจอกันจะทำสิ่งใดก็จะผ่านในทิศทางที่ดีนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานทำไปก่อนนะครับภาพรวมอย่างนั้นแล้วก็จะให้คุณณัฐวัฒน์นะครับนะเปลี่ยนลายเซ็นด้วยนะครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตเซ็นประมาณนั้นน่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับต้องใช้ลักษณะนี้นะครับเอาไปเสริมเติมเต็มกับลายเซ็นที่ใช้อยู่ยิ่งดีครับลายเซ็นนี้นะครับจ้ะงั้นลายเซ็นจะส่งไปให้เนาะครับครับผมค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนี่ครับมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณดวงพรค่ะเดี๋ยวก่อนจะตอบชาวเชียงใหม่ส่งกันมานะครับว่าใครสนใจนะฮะหรือว่ากิ้งก้างโทรเข้ามานะฮะวันนี้กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผมคงจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าท่านผู้ชมหลากหลายคนก็เตรียมพร้อมแต่ละวาระเวลาเพราะเวลาจำกัดเดี๋ยวก็กฐินอีกแล้วแต่ต้องเตรียมพร้อมก่อนถ้าจะมีโอกาสได้ร่วมกันคุณดวงพรสมุทรปราการบอกว่า9370ลงทะเบียนแล้วค่ะอ๋อผมไม่นั่งรถสาธุครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาแค่บอกแค่นั้นแหละค่ะคือส่งให้กำลังใจครูนั่นเองขอบคุณครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณธนายุทธ8139รถเป็นแดงแสงสีเป็นอย่างเอานามสกุลนามสกุลแดงแสงสีนึกแล้วต้องมวยเข้าใจเหมือนอาจารย์รถสีแดงนั่นแหละฮะตอบรู้สึกนึกคิดไม่ใช่ละบูชาอะไรดีนะครับอ่ะคุณธนายุทธนะครับจากสภาวะการนะฮะสภาวะการการใช้รถของคุณในรอบปีนี้นะครับเอาใกล้ๆเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ละกันกำลังจะมีโชคมีลาบจากรถคันนี้นะครับ8139แล้วเป็นคนได้ลาบลอยอย่างต่อเนื่องอันนี้น้องม้วยการันตียืนยันได้ถ้าผมทักใครบอกไปมีเหตุต้นผลปลายเรื่องของโชคลาบแน่ๆบูชาพระพิฆเนศอ่ะเดี๋ยวส่งพระพิฆเนศนะเนื้อแก้วปงคามใจดีวันนี้นะครับมอบให้1ท่านนะครับจ้ะให้คุณธนายุทธนะ SMS ต่อมาค่ะครับแจกเลยครับคุณจิรวรรณคุณจิรวรรณแจกนาคราชนะครับผู้เป็นใหญ่นะให้เรื่องโชคลาภให้เรื่องโชคลาภกับคุณทันทีถามว่าจะซื้อรถทะเบียน4641สีบอลทองดีไหมออกรถวันไหนดีครับนะส่งเสริมเติมเต็มรถคันนี้ใช้น้อยนะแล้วเหมาะสมกับคนที่ต้องการเพราะคุณจิรวรรณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะคุณเนี่ยถ้าไรคันอื่นมีปัญหาเสียครับนะแต่คันนี้เขาใช้ดีนะดูแลรักษารถถูกฉลกกันไหมสีบอลทองสีบอลเงินสีขาวดีครับออกวันพฤหัสเวลาเลิกผายามงคลเวลา 14:18 นาทีเลขที่ออกค่ะ 14:18 นาทีนะฮะแต่ถ้าเขาให้เปลี่ยนเลขใหม่ทะเบียนใหม่มันต้องมีนี่ซื้อรถใหม่ซื้อรถเก่าทะเบียนใหม่ก็มีให้ใช้มี1กับ8 318เลขนี้เลยครับควรจะใช้ใช่ไหมล่ะฮะซื้อเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรฉันใช้อะไรดีไหมฮะมีที่นี่ที่เดียวมิราเคิลนะครับนี่ละคุณจิรวรรณและเผื่อใครจะเอารถออกรางวันไหนเรื่องงานแมมเดียบรองว่าเดี๋ยวมาถามอาจารย์ได้อย่างแน่นอนไปเซ็นนิดนึงครับมอบให้นะครับได้แล้วก็ให้อีกครับใจดีจ่าเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณณัฐพลค่ะทะเบียนรถ5144แล้วก็อีกคันหนึ่ง6075กำลังจะบอกว่าแม่ยานางให้โชคลาภกับรถคัน5144เหมาะสมดีเรื่องการเงินเสริมเรื่องการงานแต่6075เหมาะแต่การแก้ปัญหาแล้วก็ระวัง2คันนี้คันที่เฉี่ยวชนบ่อยๆแล้วจะมีเหตุอุบัติเหตุคือ6075ใช้ได้น้อยนะครับแต่ถ้าจำเป็นใช้ให้ผูกแม่นางอีกสักครั้งนึงหรือมีโอกาสมาทำบุญสร้างระเมียครูนะครับในที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะครับติดต่อทีมงานได้เลยนะครับใครจะโทรมาลงทะเบียนกันก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้นะคะทั้งในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางนะหรือว่าลงทะเบียนในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลด้วยอย่าลืมนะวัตถุมงคลนะฮะเชื่อใจผมไว้ใจผมได้เพราะว่าทำพิธีมั่วอย่าเพิ่งยิ้มทำพิธีแล้วเข้มข้น
แล้วเจ้าพิธีไม่ใช่เฉพาะพิธีนะหลวงพ่อเมียนอย่างเดียวนะฮะยังบอกว่าอีกหลายพิธีที่เราจะทำพิธีใหญ่ท่านเชื่อเลยครับว่าไปถึงท่านเหมือนกันว่าเรามีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ไม่พอยังอยากได้พิธีกรรมใหญ่ที่ครูบาอาจารย์จะประสิทธิให้ด้วยครับนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณรุจิพงศ์ทะเบียนรถ4421แม่นางเป็นอย่างไร28 8218เบอร์โทรนี้คนที่ใช้อยู่จะมีการพาการเจาะหรือป่วยเจ็บอย่างที่มีโอกาสรักษาได้แต่เป็นเรื่องของภูมิแพ้หนึ่งเป็นเรื่องของซีสต์ก้อนเนื้อเกิดขึ้นแน่สังเกตไม่ได้มีที่เดียวในเรือนร่างกายเออเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะใครที่มีฟังดีๆนะฮะ218ท้ายเบอร์โทร218 812อะไรพวกนี้นะครับสับไปสับมาก็ไม่เป็นไรบอกได้ว่าป่วยเจ็บบ่อยแต่เผอิญจังหวะจากโคนนะฮะ4421เขาบอกว่าเจ้าของนะฮะบนไม่ค่อยได้ขอเลยนะขอพระปิยะนะขอพรจากพ่อปิยะก็ได้นะรอ5รัชกาลที่5นั่นเองนะรูปหล่อองค์เหมือนก็ตามนะครับเราจะได้เป็นมิ่งมงคลเป็นมหาบุญบารมีให้เรานะครับบูชาในรถลาสติ๊กเกอร์ก็ได้ติดไว้นะครับค่ะคุณรุจิพงศ์เนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะมอบอีกท่านเลยนะครับง่ายๆวันนี้รวดเร็วทันใจคุณอุศนีเรื่องความรักเป็นอย่างไรขอรายเซ็นด้วยความรักตรงนี้ระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอะไรก็ตามที่คิดว่าจะคาดจะใช่มีช่องว่างระหว่างนะระหว่างดวงใจไว้สักหนึ่งก็จะดีครับแต่อย่างไรก็ตามความรักเน้นความเข้าใจและก็เหตุผลช่วงนี้ใจร้อนวู่วามต้องระวังครับคุณอุศนีรายเซ็นนี้ครับแล้วก็เป็นท่านที่สองนะคะที่ได้รับนะคะพญานาคมาเดี๋ยวผมจะไปฟังเสียงโทรศัพท์ข้างนอกขอแป๊บเดียวแล้วจะมาเจอกันใหม่จ้ะเอาล่ะแล้วใครต้องการจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายเซ็นเลขโทรศัพท์หรือว่าในส่วนของเลขบัตรประชาชนเองก็ตามก็รีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ